สรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปีของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมันเมื่อวันที่1เดือนกันยายน2526สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือสื่อกลางสรรหาเรื่องราวของข่าวที่เป็นความจริงมาเล่าสู่กันฟังทุกเช้าของวัน6นาฬิกาถึง7นาฬิกาครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่31เดือนตุลาคม2567วันสุดท้ายแล้วนะครับของเดือนตุลาคมวันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน11ปีมะโรงจุลศักราช1386และเป็นปีคริสต์ศักราช2024วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีเขียวและสีเหลืองตามตำราสวัสดิรักษาของซุนถอนผู้ตำราจีนบอกว่าสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีส้มสีเหลืองและสีแสกวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งเจ้าพระยาพลเทพเป็นสมุหกลาโหมก็คือเป็นอัครเสนาบดีที่ดูแลกิจการฝ่ายทหารวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2448ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดทางรถไฟสายเหนือตั้งแต่บ้านภาชีบ้านภาชีนี่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์กิจการรถไฟเนี่ยครับเริ่มในสมัยของพระองค์แล้วก็บุกเบิกไปเรื่อยจนถึงเหนือสุดใต้สุดอีสานสุดวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2481ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ครับเป็นวันที่ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนสัตยาบันสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์กับประเทศโปรตุเกสโดยมีการลงนามที่กรุงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกสครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่31ตุลาคมขอจงมีแต่เรื่องที่ดีงามของชีวิตมาสู่คุณคิดหวังตั้งใจทำอะไรก็ขอให้สมดังใจนึกขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัวสุขสันต์วันเกิดครับอาจารย์ประวิทย์แม่นหมายครับฝากข้อคิดเป็นพุทธภาษิตคัดมาฝากครับบอกว่าธรรมาราโมธรรมะระโตธรรมังอนุวิกินตยังธรรมังอนุสรังภิกขุสัทธรรมานะปริหายติแปลว่าภิกษุรื่นรมยินดีในธรรมใคร่ครวญธรรม
ธรรมะนะครับและระลึกถึงธรรมะอยู่เนืองๆย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมส่วนอาจารย์สมนึกคงเจริญครับวันนี้ฝากข้อคิดยามเช้ากับบทกลอนที่ใช้คำว่าไม่ท้อไม่จนไม่ท้อถอยคอยวาสนามาช่วยค้ำไม่จนยากตรากตรำนำทุกเข็นต้องอดทนทำไปไม่ลำเข็นได้อยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกภัยไม่ท้อไม่จนครับจนก็อย่าท้อเดี๋ยวมันก็รวยขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเช้านี้เราจะคุยอะไรกันบ้างท่านฟังครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกข่าวอยู่ที่ทนายตั้มหมดเลยคือเหมือนกับรถทัวร์กระถินไปลงที่ทนายตั้มหมดเลยทุกข่าวจะเกี่ยวพันไม่เกี่ยวมากเกี่ยวน้อยไม่น่าเชื่อว่าเรื่องที่มันจบไปแล้วอย่างวันก่อนนี้ก็มีเรื่องของคดีคุณแตงโมดาราที่ตกน้ำตกเรือก็ยังกลับมาเรื่องนี้ก็กลับมาอีกครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะลุงพลคดีน้องชมพู่ก็ไม่เกี่ยวกับทนายตั้มอีกผมนั่งดูแล้วจะมีไม่มีข่าวอื่นเลยหรือไงก็ต้องไปเค้นหาข่าวอื่นมาสู่กันฟังนะครับเขาบอกขนาดทนายรณรงค์ทนายพวกกระเด้งก็ไม่เอาอ่ะทนายรณรงค์บอกฝันเห็นมันโดนตัดหัวหิ้วมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคณะรัฐมนตรีไฟเขียวมอบสัญชาติไทย 480,000 คนให้กับผู้อพยพและชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากครับแล้วก็มีเรื่องที่227นักวิชาการลุกคือขึ้นมาออกแถลงการล่าชื่อกันคัดค้านรัฐบาลครอบงำแบงค์ชาติแล้วก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของMOU 42544นะครับพรรคพลังประชารัฐออกประค้านอย่างสุดตัวบอกว่าให้นายกเลิกเถอะเลิกเลยในขณะที่เรื่องคุณทักษิณชินวัตรตอนนี้เหมือนเป็นข่าวเบาๆลงเพราะข่าวทนายตั้มกลบหมดก็เป็นเรื่องที่คุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ส.ส.นะครับบอกว่ารัชทันเนี่ยอ้างระเบียบที่ออกเองส่งคุณทักษิณไปรักษานอกคุกขัดประมวลกฎหมายอาญาประมวลปวิอาญาเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจะย่อให้อยู่ใน1ชั่วโมงเพื่อให้ท่านฟังได้รู้ทุกเรื่องใน1ชั่วโมงข่าวครับเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็จะมีฝนตกบางแห่งโดยตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกวันที่2ถึง5พฤศจิกายนนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะเดินทางลงมาเสริมอีกนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาในอีก2วันข้างหน้าครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด21ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด22ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด23ภาคตะวันออกวันนี้ฝนร้อยละ30ตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละ40แล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุด24ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาครับเมื่อวานเนี่ยคุณว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยเป็นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและเป็นฝ่ายวิชาการเป็นโฆษกของกรมด้วยนะครับทำงานหลายหน้าที่บอกว่าเลื่อนประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวจากเดิมที่คาดว่าจะประกาศวันที่29ตุลาคมเนี่ยแต่เนื่องจากมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวก็เลื่อนไปอีกคือประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกและมีอุณหภูมิที่ลดลงกว่า23องศานั้นรอให้มวลอากาศเย็นมันลงมาก่อนอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะประกาศอย่างเป็นทางการได้น่าจะประมาณ2สัปดาห์ประมาณนั้นจริงบางประเทศนี่เขาล็อกแต่ตัวเลยนะคือไม่รู้จะร้อนจะหนาวพอถึงวันนี้เป้งเข้าสู่ฤดูร้อน
วันที่เท่านี้เข้าสู่ฤดูหนาวเขาจะเป๊ะเลยแต่ของเราเนี่ยเอาเรื่องของอากาศเป็นเกณฑ์ก็เป็นมาตรฐานที่แตกต่างกันนะครับมีข่าวดีมาบอกนิดนึงใครมาเติมน้ำมันนะครับวันนี้ไปเติมก็จะราคาถูกลงครับน้ำมันกลุ่มเบนซินปรับลดลง50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันเบนซินเบนซินนี่ปรับลด40สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลคงเดิมครับมีผลตั้งแต่ตีห้าก็เรื่องของน้ำมันเนี่ยก็ต้องประหยัดใช้นะครับเล่าเรื่องดีๆสักเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ผมเห็นใน TikTok นะครับใน TikTok มีผู้ใช้ TikTok ที่ใช้ชื่อว่าอ่านไม่ออกมันจะสะกดยังไง NUTTLLL หลายตัวมันมีคลิปวิดีโอเนี่ยครับคือนึกภาพรถไปติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์แล้วก็คันหนึ่งเป็นก็น่าจะเป็นคนสูงอายุนะครับเป็นคนไทยแล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คงเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ขับมาแล้วมาติดไฟแดงอยู่ด้วยกันแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ชี้ไปที่ถุงผลไม้ที่แขวนอยู่ที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ของสองตายายเนี่ยขอโทษนะถ้าเกิดผมจะจามขึ้นมากลุ่มกลิ่นควันมาอีกแล้วคือนักเที่ยวก็ชี้คงไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่องุ่นเคยเห็นแต่แอปเปิ้ลเคยเห็นแต่สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยนะลูกอะไรนะก็ชี้กันอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับตายายหยิบรองกองครับรองกองในถุงส่งให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ลองชิมก่อนจะขี่แยกย้ายกันไปภาพแค่นั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนแชร์กัน 300,000 กว่าครั้งครับเขาถึงบอกว่านี่ไงคนไทยอยู่ที่ไหนก็มีน้ำใจถ้ามีน้ำใจคนไทยแน่นอนเนี่ยนะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมผมเห็นแล้วผมชอบใจยังเลยชี้ลูกอะไรวะน่ะคงถามกันน่ะตายายก็หยิบจกส่งให้กินเลยน่ารักดีครับน่ารักดีมากถึงบอกเมืองไทยใครๆก็ชอบเมื่อวานนี้เพจ Facebook ของศูนย์การค้าไอคอนสยามยืนยันเป็นทางการแล้วว่าขอเปิดหนึ่งในเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับงาน Amazing Thailand Countdown 2025กับการคอนเฟิร์มครั้งสำคัญของลิซ่าละลิสามโดบาลจะมาร่วมสร้างมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดพิเศษเป็นของขวัญกับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนไอคอนสยามนี่ครับยืนยันกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าท่านนายกอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าได้ให้คุณสรวงเทียนทองเป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้ต้องขอถามอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ทราบว่าททหรือใครเป็นคนเชิญมานะครับนักข่าวถามนายกว่าคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าลิซ่าจะมานายกบอกโอเคตามนั้นลิซ่าครับคนดังระดับโลกแล้วมีอีกเรื่องครับไหนก็เล่าแล้วนะเมื่อวานในสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกเจ้าหญิงมาเรียโอลิมเปียเป็นเจ้าหญิงแห่งกรีซและเดนมาร์กได้โพสต์ภาพลงใน Instagram ส่วนพระองค์ท่านฟังครับขออภัยนะครับนิดเดียวผมเริ่มจะควันไฟทำผมแล้วขออภัยนะครับถ้าเกิดจามก็เลิกเลยนะคือเจ้าหญิงแห่งกรีซและเดนมาร์กได้โพสต์ภาพลงใน Instagram ของพระองค์ใส่แคปชั่นว่า Out of Office แล้วก็โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็อาบน้ำกับช้างโอ้เจ้าหญิงก็โพสต์ท่าถ่ายรูปในลุคสบายๆสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นเป็นยีนส์รองเท้าแตะมีช้าง2ช้าง2เชือกนะครับแย่งโอ้เป็นภาพที่กำลังเล่นกันสนุกสนานกับช้างเลยนะน่ารักมากเนี่ยเจ้าหญิงมาเรียโอลิมเปียมีศักดิ์เป็นหลานของสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินอสกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรีซผู้วายชนนี่แล้วท่านลองคิดดูภาพของเจ้าหญิงมาเล่นกับช้างอยู่ในเมืองไทยเนี่ย ผมเห็นข้างหลังภาพผมให้ดูไม่ได้มันเป็นภาพช้างกำลังอะไรกันสักอย่างเนี่ยช้างกำลังขี่กันเนี่ยผมถึงบอกเมืองไทยใครก็อยากมาอยู่นะครับ
ทีนี้เรื่องนี้จะต้องเล่าสู่กันฟังคณะรัฐมนตรีนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อตอนเที่ยงของวันที่29ตุลาคมนะครับบอกว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ประชุมอนุมัติในหลักการตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เสนอหลักเกณฑ์เร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานรวมถึงกลุ่มที่เกิดในราชอาณาจักรปัจจุบันมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในไทยทั้งหมดเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะ 820,000 เหลือบุคคลที่รอการพิจารณาสถานะทั้งหมด 480,000 ผมจะรัดให้เร็วๆสมช.ก็เลยขออนุมัติหลักเกณฑ์โดยยึดกรอบตามหลักเดิมและกลุ่มเป้าหมายเดิมแต่เงื่อนไขหลักเกณฑ์เปลี่ยนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะก็เป็นคนแถลงรายละเอียดบอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลที่อพยพมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานๆแล้วก็กลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยเพื่อทดแทนมติครม.วันที่26มกราคม64ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลานานกลุ่มแรกคือตั้งแต่ปี27ถึง42มีประมาณ 120,000 คนกลุ่มที่2 48ถึง54มีประมาณ 215,000 กลุ่มที่3คือกลุ่มลูกที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของชนกลุ่มน้อยมีประมาณ 29,000 คนและกลุ่มที่4คือกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมีการสำรวจไปแล้วประมาณ 113,000 คนรวมทั้งหมด 483,000 คนครม.ก็พิจารณาลดขั้นตอนต่างๆเพราะถ้าต้องเขาบอกว่าถ้าต้องใช้ขั้นตอนเดิมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานถึง44ปีตายกันไปหมดแล้วเพราะนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าการให้สัญชาติเกิดผลกระทบไหมก็ที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการแล้วก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศบังคับใช้ในรายละเอียดไม่น้อยผมก็ยิ่งรีบนะครับไม่รู้ Facebook ตอนนี้เขาเป็นไรนะครับเขาจะเด้งแป๊บหนึ่งทุกวันผมก็พยายามจะไม่พูดถึงแพลตฟอร์มอื่นอ๋อนึกออกแล้วผมตั้งใจแล้ววันนี้ผมจะไม่พูดถึงแพลตฟอร์มอื่นเลยคือขอนิดนึงนะถ้าเราอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วเราไปพูดถึงแพลตฟอร์มอื่นเขาจะบอกว่าเหมือนเราพยายามที่จะดึงคนไปสู่แพลตฟอร์มอื่นขอไม่เอ่ยชื่อนะมันจะเป็นอย่างนี้ผมก็ตั้งใจเลยวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องไอ้ TT แล้วก็อะไรนะ YT พูดงี้แล้วกันมันจะเดี่ยงผมทุกทีเพราะโอ้เพราะ AI เอาอะไรกันนักกันหนาผมไม่ได้เป็นไหนหรอกผมก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะเอาสรุปคนไทย 48,300 คนเนี่ยอยู่ประเทศไทยมาเป็นเวลานานก็จะสามารถทำงานปกติมีเอกสารสำคัญนะประเทศไทยก็มีความเห็นว่าควรทำให้ถูกต้องอ่ะไม่ว่ากันผมโพสต์ไปเมื่อคืนว่าเรากำลังจะมีพี่น้องเพื่อนร่วมชาติผมบอกผมโพสต์ถูกนะก็เป็นเพื่อนร่วมชาติก็คือได้สัญชาติเหมือนกันน่ะถูกไหมล่ะคนเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์อะไรเหมือนผมเหมือนท่านผู้ฟังนะครับก็คือในเมื่อเขามีสัญชาติสมมติว่าถ้าเป็นไปตามนี้นะอันนี้ผมคิดไว้ก่อนล่วงหน้านะคือไม่รู้ว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยภาษีเรานะคือคนกลุ่มเนี้ยเอาจริงๆผมว่าเขาแทบไม่ได้เสียภาษีเพราะไม่ใช่เป็นนักลงทุนเป็นอะไรมาเนี่ยใช่ไหมครับก็เป็นคนอพยพเข้ามาเป็นคนที่เดินเท้าเข้ามาเป็นผมรู้จักคนพวกนี้หลายคนเวลาผมขึ้นไปทางเหนือผมก็จะไปนอนอยู่กับพวกเขาก็ยังเคยได้คุยกับเขาผมก็ใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีผมเป็นอะไรของผมของท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับมันจะต้องถูกเจียดไปกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาจะได้ผมก็นึกต่อไปว่าเอ๊ะตกลงสวัสดิการอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันดิเงินคนแก่600 700 800อะไรเนี่ยต่างๆก็ต้องเหมือนกันเพราะเป็นสัญชาติ
นะครับได้สัญชาติไทยอ่ะพอผมเห็นมีคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งวันนี้ว่าจะไม่แวะแล้วใช่ไหมเป็นผู้หญิงพม่ามีคนถ่ายมาลงในแพลตฟอร์มที่ว่าติ๊ก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 จะตัดผมอีกนะหนูดีใจได้สัญชาติไทยแล้วดีใจมากได้สัญชาติไทยแล้วเมื่อคืนนี้ผมยั้งอยู่นะผมจะบอกว่าตกลงเราจะมีเพื่อนร่วมชาติมาร่วมอีก 480,000 คนโดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ์แต่ผมก็ลบคำท้ายซิงนะยังไม่จบเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ข่าวมันเยอะผมเลยเอารัดๆเมื่อวานเนี่ยครับมีนักวิชาการทั้งหมด227คน227คนนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นระดับที่เอ่ยชื่อว่าผู้คนรู้จักอยู่ในกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมก็ออกแถลงการห่วงใยธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะถูกแทรกแซงจากกลุ่มการเมืองเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นเป็นการทำลายเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวคัดค้านการครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มการเมืองแล้ววันที่4พฤศจิกายนเนี่ยนะครับมันจะมีการประชุมคัดเลือกประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ2คนในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วล่ะตอนนี้ว่ารัฐบาลของคุณแพทองธารเนี่ยได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองเพื่อไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมและภาคส่วนต่างๆเขากังวลเรื่องนี้มากเพราะถ้ามันถูกครอบงำโดยฝ่ายการเมืองซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยฝ่ายการเมืองจะให้ความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ระยะสั้นแล้วเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อแสดงผลงานที่เร็วแล้วมันจะมีความเสี่ยงทางการเมืองที่จะตามมาแล้วความเสี่ยงนี้จะดำรงคงอยู่โดยคนไทยทุกคนจะต้องรับความเสี่ยงนั้นนะมันจะส่งผลเสียหายต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจระยะยาวคือท่านผู้ครับถ้าผมจะบรรยายเนี่ยต้องใช้เวลาเรื่องนี้ผมว่าอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงคือเรื่องของบทบาทของกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันจะมีภารกิจสำคัญต่างๆมากมายสรุปว่าคนกลุ่มนี้เขาเรียกร้องต่อคณะกรรมการคัดเลือกที่จะพิจารณาวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยขอเถอะให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่าไปยอมรับแรงกดดันทางการเมืองแล้วผมเชื่อเลยเดี๋ยวค่อยดูนะครับมันจะออกมาแบบนั้นแบบที่คนเขาวิตกกันอยู่เนี่ยครับก็คือการครอบธนาคารประเทศไทยรายชื่อเนี่ยถ้าผมอ่านให้ฟังทั้งหมดนะครับมันคงไม่มีเวลาพอหรอกลองดูนะเช่นดร.ธาริสาวัฒนเกตเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเบอร์หนึ่งของธนาคารประเทศไทยมาก่อนคุณหนูนาบอกปกติแล้วขอบคุณมากอีกคนหนึ่งดร.วิรัชัยสันติประพบเป็นใครเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกคนเป็นดร.อัจนาไวยความดีเป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีดร.สมชายจิตตุชนเข้ามาในนามส่วนตัวเขาบอกเขาไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดนะแต่คนรู้อยู่เขาคือใครมีเนี่ยใครดร.วรากรสามโกเศษอดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์อดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตรองศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่ยกตัวอย่างนะเต็มหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเอ่ยชื่อในคนรู้จักทั้งบ้านทั้งเมืองออกมาออกแถลงการเลยครับเยอะมากน่ากลัวนะครับผมบอกให้คัดค้านการครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทยเอาละครับผมไม่รู้ผลจะเป็นยังไงติดตามดูนะครับความจริงผมอยากคุย2เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องการให้สัญชาตินะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นวิธีการนึงมั้งนะครับรัฐบาลคงคิดดีแล้วล่ะคงคิดดีแล้วนะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะถ้าเราไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วเราจะไม่ไว้วางใจใครที่ไหนเพราะเขาเป็นคนดูแลบ้านเมืองให้เรานะครับอ่ะไปอีกเรื่องนึงครับเมื่อวานเนี้ยกสทช.
กสทช.ชื่อย่อนะครับชื่อยาวๆก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แห่งชาติกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติชื่อมันยาวเขามีการเปิดเผยข้อมูลที่บอกว่าเอาย่อๆนะคนไทยนะครับตกเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อพุ่งสูงสุดทุกภูมิภาคของประเทศไทยสูงสุดเลยการโฆษณาชวนเชื่อคือเดี๋ยวนี้การโฆษณามันมาในทุกรูปแบบทั้งมาโดยตรงทั้งมาโดยแฝงเพราะนั้นคนไทยจำนวนมากน่าวิตกว่าตกเป็นเหยื่อของการเชื่อแล้วรองลงมาก็คือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ควรจะต้องเร่งให้ความรู้เสริมเขี้ยวเล็บทางปัญญาให้กับคนไทยให้มากขึ้นคือคนทั้งโลกนะครับตอนนี้เราอยู่ในโลกของการโฆษณาชวนเชื่อจริงๆผมจึงเตือนท่านฟังเสมอไม่ได้ตั้งตัวเป็นกูรูนะแต่จะบอกท่านฟังว่าเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะไว้เห็นอะไรให้เอ๊ะไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งนั่งฟังผมพูดอยู่นี่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับไปเสิร์ชไปหาดูให้ดีผมเองพยายามตอนเช้าเนี่ยก่อนจะเข้ารายการผมพยายามดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับพยายามจะกรองให้มากที่สุดอ่ะเล่าแค่นี้แหละก็คือเขาบอกว่าน่าตกใจที่คนไทยนั้นเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเยอะมากครับพุ่งขึ้นสูงมากอย่างลองดูหัวข่าวนะวันนี้นะเล่าไม่ได้แล้วครับถ้าเราเดี๋ยวหมดเวลานี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วรวบสาวบัญชีม้าแก๊งคอนเซ็นเตอร์ตุ๋นเงินต๋องสิทธิ์ชอย3ล้าน2แสนบาทเนี่ยเขาไปจับได้เมื่อวานนี้จำต๋องสิทธิ์ชอยได้ไหมผมนี่เป็นแฟนคลับก็เลยคิดถึงแม่เลยแม่ผมที่ชอบดูมากไอ้ต๋องมาแล้วมึงแม่ผมชอบดูสนุกเกอร์เกือบจะไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วนี่ต๋องสุดสิบชอยยังโดนศูนย์ไป3ล้าน2โถเกิดมาชีวิตก็ไม่เคยมีเงิน3ล้าน2เขานะครับต๋องสิบชอยยังโดนเนี่ยตำรวจออกหมายเรียกครูแสบหลอกเพื่อนใช้ชื่อซื้อจอยอยจักรยานยนต์นั่นแหละเบี้ยวค่างวดจนถูกฟ้องสามีโต้คู่กรณีได้ค่าตอบแทนเหตุเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเชื่อใจใครได้ประธานกรรมธิการตำรวจโดนซะเองก็คือนายชัยชนะเดชเดโชเป็นรองหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการการตำรวจโดนเลยครับลูกสาวถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์อ้างเป็น DSI รีดเงิน 600,000 บาทนะอ้างชื่อเป็นร้อยตำรวจเอกชื่ออดิศักดิ์สอนบัวเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโทรศัพท์ไปหลอกลูกสาวไปหลอกลูกสาวประธานกรรมธิการการตำรวจเห็นไหมครับแล้วคนอื่นจะเหลือเหรอนะครับเอ๊ะไว้ก่อนเชื่อผมจบ 6:28 นาทีผมพยายามจะรวบรัดนะครับทุกข่าวเอาให้เร็วบางข่าวจะเอาเฉพาะพาดหัวก็แล้วกันขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเสียธรรมเนียมผมต่อไปจะคุยเรื่องที่มันจะยาวแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาคุยกันท่านผู้ชมครับเห็นทุกข่าวท่านมีความรู้สึกยังไงกับข่าวไหนแสดงความคิดความเห็นได้เลยนะครับแล้ววงเล็บนิดหนึ่งเช่นสมมติว่าท่านจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการให้สัญชาติคนต่างด้าวท่านก็บอกสัญชาติเรื่องสัญชาติอย่างเงี้ยนะเห็นชอบไม่เห็นชอบชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันบ้างอู้วันนี้คุณน้องอนงนุชมาเป็นคนแรกเลยน้องก็บอกเขาเบื่อการเมืองน้องอย่าเพิ่งเบื่อเพราะพี่ก็เบื่อเหมือนกันแต่พี่ก็อยู่ตรงเนี้ยอันจริงๆผมจะบอกอะไรให้เขาจะไม่แวะแล้วนะดีนึกในใจมันเครียดนะเห็นข่าวการเมืองแล้วผมเงียบเครียดแล้วคนบ้านผมเนี่ยดูไปด่าไปเขาบอกหนูเนี่ยบาปปากก็ทุกวันนะดูไปดูทีวีไปก็ด่าไปอย่าเพิ่งเครียดนะครับอยู่ด้วยกันก่อนอาจารย์ครูตู่นี่ถ้าครูตู่หายไปผมก็จะหายด้วยนะปีเตอร์เนี่ยขนาดหนุ่มเนเธอร์แลนด์ยังอยู่กับผมทุกเช้าเลยพอณรงค์วิริยกิจมาดามเมืองแกลงโอ้ตอนนี้มาอยู่เป็นแขกประจำเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณนพดลศรีสุขนี่ต้องไม่ต้องขอบคุณและอยู่ด้วยกันทุกวันทุกแพลตฟอร์มกันแล้วกันอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพอาจารย์บุพรัตน์นี่อยู่ด้วยกันทุกวันครับคุณประวิตรนาคฤทธิ์
คุณสมพรขวัญนครคุณพิเชษอิสโรเนี่ยปีเตอร์บอกฟังมารอฟังความจริงกับสื่อกลาง1ชั่วโมงรู้ทุกเรื่องสวัสดีค่ะป้าจ๋าโอ้สาวจีนก็มาด้วยรำพึงสาวจีนขนมจีนยังไม่ได้กินเลยเนี่ยคุณจารึกคงประเสริฐครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ต่ายประมวลอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิมกอเซมอาจารย์ยงยุทธคุณอุดมเพียรชอบไม่มีใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับผมอยากดูความคิดเห็นบ้างว่าเห็นเป็นยังไงไม่ต้องเหมือนผมนะพงธนายศคุณวิเชียรจันทองคนแดนไกลกันแล้วกันนะครับก็บอกอย่าทักชื่อเขาคุณเจมส์ราชพฤกษ์จิรพรจิตติรักบำรุงหนวดบุรพาใครอีกคุณมนาสีจันทร์คุณวิริยาวงมหานี่ก็บอกดูได้บ้างไม่ได้บ้างบางวันก็ไม่เห็นมันแปลกมากเอาอย่างนี้แม้กระทั่งคุณหนูนาเนี่ยที่แกจะต้องมีส่วนช่วยผมทุกเช้าแกบอกบางทีนะไม่เห็นไอ้ขาที่ปรากฏขึ้นบน Facebook นะไม่เห็นต้องไปค้นดูเพราะฉะนั้นคุณวิริยาอย่าแปลกใจเลยนะครับอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยครับสวัสดีครับนี่คุณอารีคุณวิริยาบอกวันนี้บรรยากาศแจ่มใสอากาศเย็นสบายไร้ฝนลมสงบภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านพ่อจรัญพ่อมนพคุณสมบัติประมวลนะครับสวัสดีครับผมก็ทักไปเลือกอาจารย์มณีรัตน์อารีคุณนรินทร์รัตน์คุณสาชานนคุณกิเลนบ้านเพคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์โอ้สวัสดีครับป้าแมวสาวพันปีไปต่อคืออย่างนี้ผมบอกว่าเนี่ยวันนี้ผมเปิดดูข่าวตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมันมีแต่ข่าวทนายตั้มทนายตั้มเกี่ยวมากบ้างไรบ้างมากบ้างไรบ้างผมก็พยายามจะสรุปให้ฟังคือตอนนี้เมื่อวานนี้ดร.วิเชียรชุบไทยสงดร.วิเชียรนี่เป็นนายกสภาทนายความก็คือเป็นการปกครองในหมู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณกิเลนบอกการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์จริงผลประโยชน์ตกลงคุยกันได้ก็ไปด้วยกันได้ถ้าผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยนั่นแหละครับอ้าวไปต่อคือดร.วิเชียรเป็นนายกสภาทนายความพูดถึงเรื่องการดำเนินคดีกับพวกทนายที่เขาเรียกว่าทนายหิวแสงอะนะเข้าใจนะไม่ต้องอธิบายนะบอกว่าได้ประสานความร่วมมือกับประธานกรรมการมารยาทของสภาทนายความเพื่อตรวจสอบเอาผิดทนายความที่ประพฤติผิดมารยาทอย่างจริงจังแล้วก็จะเร่งรัดการพิจารณาคดีมารยาทที่ทนายโซเชียลได้ละเมิดต่อข้อบังคับของสภาทนายความคือเอาไปสรุปว่าไม่เอาไว้ก็แล้วกันนะครับไม่เอาไว้ก็จะมีการมีโทษมีโทษอะนะครับโทษของสภาทนายความก็จะคล้ายๆกับราชการนะครับมีภาคทันมีการห้ามเป็นทนายความการลบชื่อคือถ้านะถ้าห้ามการเป็นทนายความก็จะห้ามไม่เกิน3ปีอย่างเงี้ยหรือลบชื่อจากทะเบียนทนายความว่าความไม่ได้เลยตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้มั่นใจในการบริหารจัดการของสภาทนายความประกาศแล้วบอกว่าไม่เอาไว้จะเร่งจัดระเบียบครับเรื่องจะเล่าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องของทนายตั้มนั้นล้วนๆเลยนะครับผมก็จะคงเล่าได้ละเอียดไม่ได้นะครับอย่างกรณีของทนายตั้มซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนจะเงียบๆไปปรากฏว่ามันมีกรณีของคุณอ้อยนะครับหรือคุณจตุพรอุบลเลิศเศรษฐินีเจ้าของธุรกิจที่ฝรั่งเศสที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในข้อหาช่อโกงจากการชักชวนให้ลงทุนธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์2ล้านยูโรหรือประมาณ71ล้านบาทเมื่อวานนี้ก็ไปที่คุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งออกมาประกาศเลยบอกว่าตั้มมึงทะลึ่งนั่นนะครับคุณสนธิบอกว่าคำถามเลยมีคนสงสัยว่าทนายตั้มมากคือตัวทนายตั้มเนี่ยมากราบเท้าขอขมาคุณอ้อยเดี๋ยวจะใจอ่อนยอมถอดเรื่องราวถามให้ชัดเจนว่าคุณอ้อยว่าไงคุณอ้อยบอกว่าสายไปแล้วค่ะคุณสันติถามต่ออีกไม่มีทางแล้วใช่ไหมคุณอ้อยบอกไม่มีทาง
คำถามที่2คือมีคนปล่อยข่าวว่านายสนธิรับเงินรับทองของคุณอ้อยมีความเป็นไปได้ไหมที่นายสนธิรับเงินมาเพื่อจัดการทนายตั้มนะขอให้คุณอ้อยช่วยพูดเถอะนะครับก็ปรากฏว่าคือคุณอ้อยบอกไม่เคยให้อะไรนะครับแล้วคุณสนธิก็บอกให้สัจจะปฏิญาณเลยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าผมจะไม่มีวันที่จะขอตังค์คุณอ้อยถ้าผมผิดคำพูดผมขอให้พี่นาฏฉิบหายไปเลยนี่คือตอนเนี้ยผมถึงบอกว่ามันมาลงตรงนั้นนะครับเหมือนตอนนี้ทั้งกฐินทั้งรถทัวร์จอดเต็มลานบ้านทนายตั้มแล้วเมื่อวานเนี้ยทนายตั้มก็โพสต์ใน Facebook บอกใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเฮ้อชีวิตแล้วก็พูดถึงกรณีที่เจ๊หนึ่งบางปูแม่ค้าออนไลน์ออกโรงมาแฉทนายตั้มเรียกเงิน10ล้านค่าทำคดีฟ้องหย่าสามีเก่าโดยเจ๊หนึ่งต้องกู้เงินมาจ่ายค่าทำคดีแต่คดีไม่คืบหน้าทนายตั้มแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะยังไม่ได้แบ่งทรัพย์สินหรือขึ้นศาลเลยอีกทั้งทนายตั้มอ้างว่านำไปจ่ายให้บิ๊กตำรวจท่านหนึ่งเรื่องนี้ทนายสิทธาเราก็ต้องฟังกันนะครับฟังเขาด้วยนะให้ความเป็นธรรมกับทนายตั้มด้วยทนายตั้มบอกว่าเมื่อเดือนเมษาเนี่ยหนึ่งบางปูขอให้เธอขอให้เขาเนี่ยช่วยเรื่องสามีที่เป็นตำรวจยึดโรงงานมูลค่า100ล้านทำให้หนึ่งบางปูขาดรายได้จากการไลฟ์สดเดือนละ30-70ตัวเขาก็เลยตอบตกลงเลยโดยคิดค่าทนายความ 10% ก็มีการเจรจาอยู่หลายครั้งสามีคนหนึ่งบางปูกลัวจะเป็นข่าวใหญ่ก็เลยยินยอมคืนทุกอย่างให้หนึ่งบางปูแล้ว30เมษายนหนึ่งบางปูเรียกให้เขาไปรับค่าทนายความที่จังหวัดระยองนะครับตอนนั้นหนึ่งบางปูอยู่กับหญิงอีกคนหนึ่งพร้อมกับลูกน้องหลายคนต่อมา5พฤษภาคม64ตัวเขากับหนึ่งบางปูก็เข้าไปที่โรงงานเพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบตามที่สามีตกลงหนึ่งบางปูจึงโพสต์ขอบคุณผมคือทนายตั้มจากนั้น29พฤษภาคม64ก็มีการไปฉลองกันที่ทะเลผมยังถ่ายภาพไว้เลยต่อมาได้ข่าวว่าหนึ่งบางปูกลับไปแต่งงานกับสามีเดือนมิถุนายน65แต่ภายหลังมีข่าวว่าหนึ่งบางปูเลิกกับสามีแล้วก็แต่งงานใหม่ครั้งหนึ่งอีกหลังจากนั้นหนึ่งบางปูก็มาหาผมที่สำนักงานจะให้ผมช่วยฟ้องแบ่งสมบัติกับสามีเก่าผมก็บอกว่าจะต้องจ่ายค่าทนายใหม่นะต้องจ่ายใหม่นะคนละเรื่องกันแล้วนะเพราะเรื่องเก่ามันจบไปแล้วหนึ่งบางปูจึงโมโหและเดินทางกลับอย่างไรก็ตามทนายตั้มไม่ได้ชี้แจงถึงประเด็นที่อ้างว่าจะเอาเงินไปจ่ายวิกตำรวจนะครับวันนี้นุสพิมอะไรเนี่ยไทยโพสต์บอกทนายตั้มอ้ำอึ้งปมเรียกค่าทนาย10ล้านหนึ่งบางปูแฉแทบไม่ได้ช่วยอะไรนี่แนวหน้าบอกทนายตั้มโต้หนึ่งบางปูแฉเรียก10ล้านค่าทำคดีฟ้องหย่าสามีเก่าเนี่ยนะครับอัจฉริยะแย้มอัจฉริยะนี่เมื่อไม่กี่วันนี้ผมก็เห็นทนายอัจฉริยะออกมาเป็นเหมือนกับดีกันแล้วอะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับอัจฉริยะไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วพูดถึงกรณีทนายตั้มที่เป็นข่าวดังบอกว่ามีคนโทรศัพท์มาสอบถามเยอะแยะอยากจะถามอะไรก็ถามมาเพราะได้พูดคุยกับทนายตั้มแล้วได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วโดยสรุปก็คือบอกว่าตัวเขาเนี่ยรอวันทนายตั้มสะดุดขาตัวเองล้มมา6ปีแล้วแล้วน่าจะถูกออกหมายจับโกง71ล้านเร็วๆนี้แล้วทนายอัจฉริยะก็บอกให้กำลังใจอาจจะได้ไปอยู่ในเรือนจำกับบอสพอลแล้วก็ย้ำว่าใครทำอะไรไว้ต้องรับกรรมเอ๊ะแล้วตกลงดีกันอีท่าไหนคุณอัจฉริยะบอกว่ากรณีที่ผมจับมือกับทนายตั้มนั้นเป็นการจับมือเพื่อยุติคดีระหว่างตัวเองกับเขาไม่ได้มีการตกลงว่าจะมีการช่วยเหลืออะไรกันต่อไปและบอกเสมอว่าไม่ว่าใครทำอะไรทุกคนต้องรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้เรื่องของคดีของทนายตั้มก็ต้องว่ากันไปผมจะไม่ซ้ำเติมเขาถ้าถามว่าตัวเองรู้ไหมว่าจะมีการเรียกเงินจากเจ๊อ้อยขอบอกว่ารู้มานานแล้วและไม่ใช่มีเรื่องนี้อีกเรื่องเดียวยังมีอีกหลายเรื่องที่ได้ต่อสู้กับทนายคนนี้มา6ปีต้องครับค่อนข้างจะแรงเลยนะทนายอัจฉริยะบอกรอมา6ปีแล้วรอวันนี้มา6ปีเต็มๆนะครับผมก็ไม่ได้มายุ่งมาแย่เลยนะ
อัจฉริยะพูดเมื่อวานนี้นะบอกว่าสิ่งที่ทนายตั้มพูดในรายการหนึ่งก็แล้วกันนะเกี่ยวกับเงิน71ล้านบาทเป็นการเตรียมกับพิธีกรซึ่งตอนที่ได้ยินผมก็ได้แต่ยิ้มในใจหลังจากนี้เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอทนายตั้มน่าจะโดนออกหมายจับเกี่ยวกับคดีช่อโกงผมขอตั้งประเด็นทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอันนี้อัจฉริยะพูดนะที่ผ่านมาทนายตั้มสู้รบกับนักการเมืองหลายหลายคนรวมทั้งอดีตนายตำรวจระดับสูงไปเพื่ออะไรเพราะทราบดีว่าเขารับงานใครมาเพื่อโจมตีบรรดานักการเมืองและอดีตนายตำรวจจึงอยากจะฝากเตือนว่าหากคิดจะเล่นงานใครต้องขาวบริสุทธิ์จริงๆมิฉะนั้นดาบนั้นจะคืนสนองเพิ่งจับมือกับเพื่อนเพื่อยกๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ผมเล่าย่อๆนะยังมีอีกหลายคำที่แรงๆอีกคนหนึ่งครับนี่ทนายเหมือนกันทนายรณรงค์แก้วเพชรได้ Facebook Live นะครับหลายคนได้เห็นแล้วนะผมย่อๆให้ฟังก็คือบอกว่าเรื่องทนายตั้มที่ถูกเศรษฐีแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงเงิน71ล้านยืนอยู่ข้างความถูกต้องอยู่แล้วทุกคนนี้เหมือนมีเขาอยู่บนหัวผมจะรู้ไหมว่าเขาจะไปไถเงินฝั่งคู่กรณีผมแค่อยากจะช่วยคนเมื่อรู้ความจริงก็อึ้งเหมือนกันผมก็ด่าไม่ใช่ไม่ด่าไม่ใช่ไม่โมโหไม่ใช่ไม่โกรธก็เพื่อนมันรวยคุณก็ดูสิผมยังทำงานหาเช้ากินค่ำอยู่เลยต้องรับภาระแต่ผมไม่ไถคำว่าเสียชื่อมันดูเบาไปทุกวันนี้เหมือนมีเขาอยู่บนหัวมันโดนตุ๋นไปแต่ผมก็เข้าใจถามว่าอิจฉาไหมมันเดือดไม่ใช่ไม่เดือดขอเล่าประสบการณ์ให้ฟังเรื่องหนึ่งคือเป็นคนชอบไปวัดไปถือศีลปฏิบัติธรรมบางทีวัดมีงานก็ไปเพราะชอบทำบุญเมื่อไปก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งว่าทำไมมันรวยจังไม่รู้ว่าทำอะไรก็เข้าใจว่ารับจ็อบรับค่าจ้างแพงก็อาจจะรวยได้แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่บาท2บาทเป็นร้อยล้านใครเขาจะให้โดยเสน่หาผมถามหน่อยผมไปถามลูกน้องในสำนักงานว่ามีใครเชื่อไหมพูดแค่นี้แหละผมอาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรหรอกเท่าที่ฟังมาก็ไม่เคยเจอใครที่เชื่อว่าให้โดยเสน่หาขนาดนั้นถามว่าผมอยู่ข้างๆถ้าบอกว่าก่อนจะโทรไปคุยผมจะไม่ไปเพราะโดนหลังบ้านด่ามาเหมือนกันแทบจะแทรกแผ่นดินแล้วจะให้ผมทำยังไงผมต้องออกมาพูดเพราะผมอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมไปอยู่ในกลุ่มไหนๆก็อ่านแล้วขออ่านยาวนิดนึงนะทนายรณรงค์เพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าผมเวลาถามว่าเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพื่อนตั้มไหมก็เป็นเพื่อนก็ไปเที่ยวกันแต่สนิทขนาดไปอยู่กันนั่งสังสรรค์ในวงไหมหลายปีแล้วนิสัยมันจะมีความต่างกันคนหนึ่งชอบดื่มไวน์ราคาแพงก็เขารวยเขาก็ตามฐานะเวลาว่างผมชอบเข้าวัดมันจะไปกันยังไงคนหนึ่งชอบเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมคนหนึ่งชอบดื่มไวน์ราคาแพงไปกับเขาแล้วมีตังค์จ่ายค่าไวน์กับเขาไหมเขาขายขวดหนึ่งตั้งกี่หมื่นผมไปกินกับเขาได้ไหมถามผมก็ไปกินได้แต่ไม่ใช่นิสัยมันก็เลยไปกันคนละทางถามว่าเมื่อคืนตั้มโทรมาไหมตั้มก็โทรมาทั้งโทรเบอร์ทั้งโทรไลน์ถ้ารับสายถ้าคุยข้อมูลกันก็รู้เรื่องแต่ตอนนี้ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นนะแล้วทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่าใครทำวิบากกรรมอะไรไว้ไปชี้แจงเองอย่าลากผมไปเกี่ยวผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยถามว่าต้องออกมากระแทกมากระทืบซ้ำไหมอยู่ที่ว่าคนที่ดูเห็นตอนที่ผมวิจารณ์หรือเปล่าแล้วมาบอกว่าผมไม่วิจารณ์ผมก็วิจารณ์อย่างนี้ทุกช่องแต่เขาปล่อยเสียงแบบนี้ให้ฟังไหมผมไม่ได้เดือดครับไม่ได้เดือดเลยอย่าเข้าใจผมผิดไม่ได้อารมณ์ร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ว่าไปนะครับยาวเหยียดมันมีอยู่ตอนหนึ่งนะหรือเวลา15 นาทีนะทนายรณรงค์บอกว่าคุณเชื่อเรื่องลี้ลับไหมตอนแรกไม่ละแคะละคายไม่เอะใจเลยจนตอนไปทอดกฐินที่วัดป่าภูทับเบิกตอนกลับมาถึงบ้านนอนแล้วฝันว่ามีคนหิ้วหัวตั้มมีคนหิ้วหัวตั้มกับหัวใครคนหนึ่งมาด้วยมา2 หัวมือขวาหิ้วหัวไว้ทั้งหัวทนายตั้มทั้งหัวอีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้อีกมือหนึ่งก็เอาตัวมาด้วยเหมือนผีเลยตกใจเหมือนกันเจอในฝันเขาก็ถืออย่างนี้ไปเรื่อยหลังสะพายดาบด้วยผมก็กลัวสงสัยจะดูซีรีส์เยอะไปเขาก็เดินไปไหนของเขาไม่รู้เดินเข้าไปในภูเขาเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็เอาไปฝังไว้
ตื่นมาตอนเช้าก็นึกว่าฝันอะไรตอนเย็นไปรายการถกไม่เถียงไปเจอเคสเมียบิ๊กโจ๊กอันนี้ผมไม่เล่านะนั่งอยู่ในถกไม่เถียงวันนั้นนายสิทธาก็โดนเปิดทางฝั่งของบ้านพระอาทิตย์โดนคู่เลยเราก็บอกทำไมผมฝันอย่างนี้เนี่ยถามว่ากล้าเล่าให้นายสิทธาฟังไหมผมก็ไม่เล่าหรอกแต่เล่าออกอากาศไปแล้วเมื่อวานนี้นะบอกวิบากใครวิบากมันแต่ผมรู้ว่าฝันอย่างนี้ไม่ปกติแน่นอนบางทีถ้ามันเล่าความเร็วคืองี้ทนายสิทธาขออภัยทนายรณรงค์บอกว่าบางทีถ้าเล่าความเร็วแล้วมึงยังอยู่กับมันได้ก็แสดงว่ามึงเป็นคนแบบเดียวกันอ่ะผมก็ทนายรณรงค์เหมือนกับออกมาออกตัวบอกแบบหนักกว่าปลาเน่าปลาเน่ายังดีกว่าเรื่องที่มันทำเลยอันนี้ผมเอาย่อๆนะทนายรณรงค์ไลฟ์บอกว่าปลาเน่ายังดีกว่าเรื่องที่มันทำเลยผมจะบอกให้เวลาผมด่ามันก็ว่าผมด่าอีกคำว่าปลาเน่ากับเรื่องนี้ใช้กันไม่ได้เลยปลาเน่ายังมีประโยชน์กว่าปลาเน่ายังเอามาทำปลาร้าได้อันนี้เอาไปทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยทนายรณรงค์บอกว่าถ้ารวยแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้นะอยู่แบบจนๆดีกว่าถ้ารวยแล้วเจอคนเขาด่าเขาสาปเขาแช่งอยู่แบบจนๆดีกว่าเนี่ยผมถึงบอกว่าตอนนี้ทัวร์มาลงจริงๆกฐินก็ลงลุงพลน่ะลุงพลเนี่ยนะมันบานปลายไปแล้วนะครับคือคนที่เคยเป็นคู่กรณีกับทนายตั้มออกมาแฉเพิ่มเรื่อยๆล่าสุดลุงพลผมไม่ต้องเท้าความนะลุงพลออกมาบอกว่าช่วงคดีน้องชมพู่แฟนคลับลงขันให้จ้างทนายตั้มมาช่วยว่าความให้3ล้านบาทต่อรองเหลือ2ล้านแล้วจู่ๆทนายตั้มก็ขอถอนตัวเพราะไม่พอใจที่ยูทูบเบอร์พูดขณะไลฟ์คือยูทูบเบอร์คนหนึ่งพูดว่าเจองูกับทนายให้ตีทนายก่อนเจองูกับทนายให้ตีทนายก่อนทนายตั้มก็เลยถอนตัวลุงพลยังฝากคำคมถึงทนายตั้มบอกเรียนเนติอย่าเนรคุณเอาสั้นๆนะเรียนเนติอย่าเนรคุณผมจึงบอกว่านี้จะหลบข่าวก็เยอะนะครับแล้วมันลามไปถึงทุกวงการเลยอย่างกรณีของนักการเมืองผมเวลาหรือเวลาเท่าไหร่10นาทีถ้ามันไม่จบผมก็จะต่อให้จบนะเมื่อวานนี้ท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอร์ปทาบอกคำร้องของนักการเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนยังมาไม่ถึงมือคือตอนนี้ทั้งพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยซัดกันนัวเลยครับว่าเทวดาอยู่พรรคไหนกันแน่ต่างคนต่างปัสสาวะปกติคนอยากให้เทวดาอยู่กับตัวนะถ้าเปรตไปอยู่ห่างๆแต่เทวดาต้องมาอยู่กับเราแต่ที่ต่างคนบอกโอ้ไม่เอาไม่เกี่ยวเทวดาไม่เกี่ยวตกลงเทวดาอยู่พรรคใครกันแน่ท่านประธานท่านวันมูฮัมหมัดนอร์ปทาบอกไม่ใช่เรื่องกล้าไม่กล้าหรอกแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำและบอกว่าไอ้พวกเหลือบสังคมต้องจัดการนะครับต้องไม่ให้สภาเสื่อมเสียถามย้ำว่ากรณีนักการเมืองสอเสือเรื่องมาถึงหรือยังท่านประธานบอกยังไม่มีเรื่องที่ร้องมาโดยตรงยังไม่มาถึงผมแต่ผู้เสียหายน่าจะไปหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่เรื่องมาถึงประธานสภายังไม่มีนะครับจะบอกไอ้พวกเหลือบไอ้พวกเหลือบสังคมในขณะที่ตอนนี้ทุกคนก็จะปัดให้พ้นตัวให้หมดนะครับทุกคนจะไม่ก็พยายามที่จะไม่ยุ่งด้วยอย่างกรณีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับพูดถึงกรณีที่พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพลังประชารัฐแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีดีไอคอนแล้วก็มีการพาดพิงคลิปเสียงของนักการเมืองบอกว่าเป็นคนที่นายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นคนตั้งคุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าผมคิดว่าไม่มีที่เกี่ยวข้องกับผมเป็น 0% แต่มีคนพยายามปั้นหรือพยายามเบี่ยงประเด็นนะครับเอาสรุปว่าคุณสมศักดิ์แจงบอกการตั้งคุณสามารถเจนชัยจิตประณิตเนี่ยให้ทำงานไม่ทราบพฤติกรรมประโยงกับดิไอคอนนะครับส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลก็สะดุ้งนะครับเพราะเมื่อวานนี้พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยซัดตัวย่อนั่นตัวย่อนี่ผมว่าตัวย่อเอ๊ะผมยังติดใจอยู่เรื่องนะตัวย่อของทั้งคู่ผมนึกไม่ออกใครนึกไม่ออกจริงแต่มีอ่างด้วยคุณอนุทิน
ชาญวีรกูลรองนายกและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องบักนาสอนย่อเนี่ยบอกว่าผมไม่เกี่ยวอะออ่างมีตั้งแต่อนุทินอุ้งอิงมีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ได้หรอกถ้าเกิดมีหลักฐานที่ชัดเจนก็เอ่ยชื่อมาเลยดีกว่าเพราะคนชื่ออ่างมีเยอะเพราะมันเป็นมงคลนามนะมันมงคลนามออ่างในขณะที่อีกอหนึ่งครับอเหมือนกันออี้อี้แทนคุณคุณแทนคุณจิตอิสระเป็นอดีตส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ถึงกรณีชื่อย่อทั้งหลายเนี่ยนะครับก็บอกว่าประเด็นที่น่าสงสัยคือทำไมถึงย้ายการดำเนินคดีจากกองปราบไปยังดีเอสไอความสงสัยนี้ไม่อาจจะคลี่คลายไปด้วยเหตุผลที่ว่าดีเอสไอมีอำนาจสอบสวนเพราะตำรวจก็มีอำนาจสอบสวนเหมือนกันสรุปว่าอย่างนี้คุณอี้บอกว่าเทวดาสอเสือนั้นเป็นตัวเล็กในกลุ่มใหญ่แต่จะเป็นการขยายผลจากไม่ขีดก้านเดียวเผาป่าเผาบ้านป่าทั้งหลังให้ไม่ได้หรือไม่ผมมองว่าโฆษกพรรคพลังประชารัฐได้ป้องกันไว้ก่อนด้วยความที่เป็นตำรวจเก่าเป็นตำรวจน้ำดีก็พยายามโยนกลับไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆในบรรดา 5-6 คนที่เปิดมาผมคิดว่าหลายคนอาจจะเดาได้และมีความพยายามที่จะโยนไปให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นเพื่อให้เห็นว่าเป็นผู้คุมบังเหียนกำกับดูแลเรื่องตัวบทบาทเรื่องตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ถามว่ามันโยงไปถึงกลุ่มสามมิตรด้วยก็แน่นอนว่าคุณสมศักดิ์ก็อยู่ในกลุ่มสามมิตรและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมด้วยเป็นคนแต่งตั้งคุณสามารถด้วยนะครับเนี่ยนักข่าวถามคุณอี้เมื่อวานบอกสรุปแล้วเทวดาสอเสืออยู่พรรคพลังประชารัฐหรือพรรคเพื่อไทยคุณอี้บอกว่าความเห็นส่วนตัวคิดว่าอยู่เพื่อไทยอยู่พรรคเพื่อไทยจากข้อมูลที่ติดตามแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นแต่ก็อาจจะลืมไปว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐเคยทำงานด้วยกันเป็นรัฐบาลด้วยกันเราไม่อยากไปกล่าวหาติดตามดูก็แล้วกันนะครับคุณอี้นี่ก็อ่างเหมือนกันส่วนอีกอหนึ่งอิงนะครับท่านนายกอิงก็เมื่อวานนี้ที่โรงแรมเซ็นทรัล วันนี้ก็แอมครั้งแรกนะเนี่ยเหลือเวลา8นาทีนายกอเมริกันเสียงแหบแห้งชัดเจนเลยครับสีหน้าก็อิดโรยเลยนะครับคงจะเหนื่อยก็บอกว่าวันนี้นะคือวันที่31ที่ผมกำลังคุยกับท่านฟังอยู่เนี่ยท่านนายกจะงดเว้นภารกิจทั้งหมดเพราะเหนื่อยนะครับต้องไปหาหมอนักข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐแถลงเกี่ยวกับดีไอคอนกรุ๊ปแล้วมันโยงมาถึงพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นายกบอกเรื่องนี้กำลังตรวจสอบอยู่นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนายกหันมายิ้มนะครับแล้วก็บอกว่าตรวจสอบอยู่แล้วก็ไปเลยครับไปหาหมอเมื่อวานนี้อ่ะอย่าเพิ่งไปลุกแล้วท่านเดี๋ยวท่านจะเหนื่อยต่อมาครับอ๋อคุณนุนากระทวงบอกวันนี้31เออจริงผมก็จะดูว่ามีใครช่วยฟังอยู่บ้างเปล่าไม่รู้เรื่องเอาต้องฟังครับศึกสองพักก็ไปกันใหญ่นะครับคุณสรวงเทียนทองซึ่งมีสถานะเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาแต่อีกสถานะก็คือเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกเดี๋ยวจะต้องเอาคืนกรณีที่พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยออกมาพูดเรื่องว่าพักเพื่อไทยคือระบุชัดในวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะท่านปิยะตะวิชัยระบุชัดเจนเลยบอกว่าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยบอกเป็นการโจมตีพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่สมควรเดี๋ยวมันจะกระทบกับเรื่องคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วยังไงก็ตามนะประชาชนคงมองรู้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้ามีจริงน่ะเดี๋ยวขับออกเลยนะครับสรุปว่างั้นก็แล้วกันนะครับนี่เป็นศึก2พรรคจบหรือผมเหลือเวลาอยู่ซีซ่านาทีไปประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมครับจำคดีของคุณวัฒนาสวะเหมได้ไหมคุณวัฒนาสวะเหมเนี่ยหนีอันนี้ผมพูดได้เลยว่าหนีจากเมืองไทยไปอยู่ต่างประเทศสักหลายปีเป็น10ปีแล้วคราวนี้พอกลับมาเนี่ยนะครับคุณวัฒนาสวะเหมร้องขอให้
คืออย่างนี้เอาเท้าความนิดนึงนะคุณพัฒนาอัศวเหมเนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุกนะคราวนี้คุณพัฒนาอัศวเหมตอนนี้กลับมาสู่อยู่เมืองไทยแล้วก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยองค์คณะผู้พิพากษาคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านบอกตัดสินโดยมิชอบเมื่อวานนี้นะอันนี้ผมกองจะเล่าให้ฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของคุณวัฒนาซึ่งตอนนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนร้องโดยกล่าวอ้างว่าการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตในการพิจารณาคดีสารพัดคดียาวเป็นศอกเนี่ยนะครับนะเป็นการขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญองค์คณะผู้พิพากษาคดีที่นายพัฒนายื่นร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเป็นองค์คณะที่พิจารณาและมีคำพิพากษาจำคุกนายวัฒนาเป็นเวลา10ปีนะเนื่องจากธุรกิจจัดซื้อที่ดินนะครับศาลเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคุณวัฒนาหลบหนีออกนอกประเทศศาลก็เลยออกหมายจับพอดีหมามันกัดอยู่ข้างๆบ้านศาลออกหมายจับเพื่อให้เอามารับโทษตามคำพิพากษาภายในอายุความ15ปีนับตั้งแต่วันที่หลบหนีซึ่งณบัดนี้คดีได้หมดอายุความไปแล้วนายวัฒนาได้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยนะอย่างเมื่อช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าคลิปของนายวิศนานายวัฒนาเนี่ยเสียสมาธิกับควันเดือดหมาด้วยมันยังมีคลิปวิดีโอที่นายวัฒนาไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของนายสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยนะครับอาถามว่าเขาร้องทำไมก็คือเขาก็เหมือนกับผู้ต้องหาคดีตากใบนะครับคดีมันจบแล้วแต่ถามว่าบริสุทธิ์ไหมไม่เพราะอะไรเพราะศาลพิพากษาจำคุกคุณไปแล้วไงมันก็จะติดตัวคุณไปจนคุณตายไอ้ตุยเขาต้องตุยใช่ไหมสมัยนี้ถ้าบอกตายเดี๋ยวจะหลุดอีกคือมันจะติดตัวคุณไปตลอดเหมือนอย่างผู้ต้องหาในคดีตากใบนะครับไม่ได้แปลว่าพ้นผิดเพียงแต่ว่าคุณมีความสามารถในการหลบหนีจนคดีหมดอายุความเพราะนั้นที่นายวัฒนาออกมาร้องปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญตีตกนะครับจบก็คือมันก็ติดตัวไปก็แล้วกันไม่เป็นไรนะครับ15ปีเอ้าอีกเรื่องนึงอุ้ยเวลาเหลือแค่นาทีเดียวเอาสรุปแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่30ตุลาคมในชาญชัยสระเสนารักอดีตส.ส.นครนายกประชาธิปัตย์ไปให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆทางช่องจุดๆพูดไม่ได้เดี๋ยว Facebook เอาผมอีกในรายการแนวหน้าออนไลน์ประเด็นการออกมายืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ใช้อำนาจส่งตัวคุณทักษิณชินวัตรนายอดีตนายกในขณะที่ต้องโทษจำคุกไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจยาวนานถึง6เดือนก่อนจะอนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านตามมาตรการพักโทษในอีก6เดือนที่เหลือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเรื่องนี้คุณชันชัยบอกผมเก็บข้อมูลมาโดยตลอดนะแล้วก็บรรยายค่อนข้างจะยาวนะครับโดยสรุปก็คือไงเดียเวลาหมดจริงๆบอกราชทัณฑ์อ้างระเบียบที่ออกเองส่งตัวคุณทักษิณไปรักษานอกคุกเป็นการขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องนี้มันยังไม่จบหรอกครับติดตามดูแล้วกันอีกเรื่องผมพลาดหัวไปแล้วนะครับต้องพูดนะครับวิทยุตัดก็ตัดไปนะ คือ MOU 2544เมื่อวานนี้พรรคพลังประชารัฐเขาก็ออกมาด่าหน้ามาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัยมงคลชัยรบส.ส.สกลนครคุณธีรชัยภูวนาถนราธิวาสอดีตรัฐมนตรีคลังเป็นประธานด้านวิชาการของพรรคและก็หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีทั้งหมดออกมาแถลงข่าวที่รัฐสภาเพื่อคัดค้านการเจรจาผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่เกาะกูดนั่นนะครับเวลาหมดแล้วใน MOU 2544นะครับคือคัดค้านทั้งหมดแสดงเหตุผลค่อนข้างจะยาวนะครับผมคงเล่าไม่หมดแล้วล่ะนะครับ
สรุปก็คือเชิญชวนทุกคนออกมาปกป้องดินแดนนะครับคือบอกว่าจะสู้ทุกรูปแบบทั้งในสภาแล้วก็นอกสภานะครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเรื่องสุดท้ายนะครับตอนนี้วิทยุเขาตัดไปแล้วผมขอต่ออีกนิดนึงกฎหมายนี้ผ่านแล้วนะครับเมื่อวานนี้สภาปิดแล้วไม่ได้ยุบนะปิดประชุมสมัยประชุมเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกฎหมายห้ามตีเด็กวันนี้นักสืบหลายฉบับพาดหัวบอกสภาฉลุยร่างกฎหมายห้ามตีเด็กตัดทิ้งคำว่าไม่เป็นการเคี่ยนตีเตือนขวางทำร้ายรุนแรงไม่ได้ส่งต่อวุฒิสภาพิจารณาก็คือกฎหมายนี้ผ่านแต่ยังไม่จบมันยังต้องไปที่วุฒิสภาวุฒิสภามีเวลาพิจารณาแล้วก็ส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรอีกนะครับเวลาหมดแล้วหมดจริงๆเกลี้ยงเลิกเกินเขาแล้วด้วยไปแล้วนี่ไงผมมันเป็นคนงกข่าวอยากเล่าให้รู้ทุกเรื่องใน1ชั่วโมง6โมงเช้าพรุ่งนี้คุยกันใหม่วันนี้คุณนุนาควบคุมเสียงทางวิทยุผมทวีปฝันบุรีพูดถึงรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ